ับวางแผนกลยุทธ์ครับวนไปวนมาครับใช้หลักในการคิดแบบที่เราเคยทำกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์แบบ SWOT analysis เพื่อให้ได้กลยุทธ์หรือว่าอาจจะวิเคราะห์แบบ BCG Matrix Boston Consulting Group เราเป็นสตาร์เราเป็นด็อกเราเป็น Problem Child หรือเราเป็น Cash Cow ใช้วิธีคิดเดิมๆวนอยู่เดิมๆเราก็อาจจะได้กลยุทธ์แบบเดิมๆถ้าเราอยากได้กลยุทธ์ใหม่อาจจะต้องออกมาจากวงกลมนั้นครับแล้วมาใช้เทคนิคในการคิดสร้างสรรค์วิธีใหม่ๆในการคิดเพื่อให้ได้กลยุทธ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมครับเราจะมาคุยกันในการวางแผนกลยุทธ์6ขั้นตอนผสมผสานเอากระบวนการคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเราจะมาเริ่มกันที่ OF ครับ Objective Finding หาวัตถุประสงค์ของการวางแผนกลยุทธ์ที่ต่างไปจากเดิมเพราะว่าเราจะใช้การคิดแบบทั้ง Divergent Thinking และ Convergent ThinkingDivergent Thinking เพื่อให้ได้ความคิดที่แปลกที่หลากหลายครับและ Convergent Thinking เพื่อให้ได้ไอเดียที่ใช้ได้ที่เข้าท่าหลังจากนั้นเราจะมาขั้นตอนที่2ครับ Fact Finding เราจะหาข้อมูลด้วยวิธีที่ต่างไปจากเดิมครับเราจะนำเอา Force Field Analysis มาผสมผสานกับการคิดแบบ Divergent และ Convergent Thinking Step ที่3ครับ Problem Findingเมื่อหาข้อมูลได้ดีแล้วทีนี้แหละครับเราจะหาปัญหาให้เจอเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนที่4ครับไอเดียไฟดิ้งหาไอเดียใหม่ๆครับช่วงนี้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเต็มครับเพื่อให้ได้กลยุทธ์ใหม่ๆและขั้นตอนที่5 SF Solution Finding ไอเดียที่ได้มาจากขั้นตอนเมื่อกี้นี้นะครับอาจจะแปลกแต่ว่าอาจจะวุ่นเวอร์เพอร์เจอร์ไม่เข้าท่าปฏิบัติไม่ได้ Solution Finding ครับเราจะมาดักความคิดเพื่อให้กลยุทธ์นั้นเนี่ยนำไปใช้ได้และขั้นตอนสุดท้ายครับ AF Acceptance Finding ทำยังไงกลยุทธ์ที่เราได้ใหม่ถึงจะได้รับการยอมรับทั้งจากผู้บริหารทั้งจากเพื่อนร่วมงานและทั้งจากคนปฏิบัติการแล้วเจอกันนะครับในหลักสูตรการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนกลยุทธ์เจอกันครับ